ครับผมจะมาทำเรื่องงานและพลังงานนะครับจากโจทย์นะครับก้านโลหะ2ชิ้นยึดต่อกันที่จุด B แต่ละชิ้นมีมวล6กิโลกรัมและยาว 0.75 เมตรระบบของก้านโลหะถูกปล่อยจากตำแหน่งที่มุมเบต้าเท่ากับ60องศาจากโจทย์จงหาข้อกความเร็วเชิงมุมของก้านโลหะ AB เมื่อเบต้าเท่ากับ20องศาขอความเร็วของจุด D ที่เบต้าเท่ากับ20องศาดังรูปนะครับจากโจทย์ให้มานะครับคือมวลเท่ากับ6กิโลกรัมและความยาว L เท่ากับ 0.75 เมตรนะครับแล้วเราจะมาเขียนฟรีบอดี้นะครับเมื่อเราเขียนฟรีบอดี้เสร็จแล้วเราจะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยมนี้นะครับและเราจะมาหาระยะของแขนนะครับโดยเริ่มต้นจากแขนจากระยะ B ไป C นะครับ B ไป C เท่ากับ0.75เมตรนะครับระยะที่2คือระยะจากจุด D ไปยังจุด C นะครับเท่ากับ2คูณด้วยระยะของแขนคือ0.75ซาย20เมื่อกดเครื่องคำนวณออกมาจะได้ระยะ DC เท่ากับ0.513เมตรนะครับจากนั้นเราจะมาหาระยะ E ไป C นะครับโดยสมการคือ E C ลัง2เท่ากับระยะของ D จุดกึ่งกลางของอันระยะ B มา D คือจุด E โดยคือจุดอ้างอิงนะครับระยะนี้จาก B ไป D คือ 0.75 เมื่อ D อยู่จุดกึ่งกลางหาร2แล้วจะได้ 0.375 นะครับมาแจ้งค่าลงคือ 0.375 พลัง2บวกด้วยระยะของ DC นะครับคือ 0.513 กำลัง2ลบด้วย2ระยะ 0.375 คูณด้วยระยะ DC คือ 0.513คอสเซต้าคือมุมเซต้าคือ70นะครับคือมุมนี้นะครับเมื่อกดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้ค่าคือกดเครื่องคำนวณออกมาจะได้ค่าแล้วก็ถอดรูทนะครับถอดรูทจะได้ค่าคือ 0.522 เมตรนะครับจากนั้นเราจะมาหาความเร็วนะครับความเร็วที่จุด A ไป B นะครับ AB คือหาความเร็วคือ B AB เท่ากับ0.375 โอเมก้านะครับ
ความเร็ว b คือ b b นะครับเท่ากับ 0.75 โอเมก้านะครับเมื่อได้ความเร็ว b แล้วเราจะมาหาความเร็วของจุด b d นะครับโดยการหาจากสมการโดยที่ให้จุด c เป็นจุดหมุนชั่วขณะนะครับพิจารณาที่จุด C เป็นจุดหมุนชั่วขณะนะครับจากสมการนะครับb b เท่ากับ b c วงเล็บโอเมก้า b d นะครับเมื่อเราแทนค่าลงในสมการครับก็จะได้ 0.75 โอเมก้าครับเท่ากับวงเล็บนะครับ 0.75 คือค่าของระยะ b a c นะครับแล้วก็โอเมก้า b d เมื่อย้ายสมการแล้วตัดกันคือระยะของ 0.75 และ 0.75 ของระยะ b vb กับ bc มาหารกันก็จะหักล้างกันออกไปนะครับในจานนี้ก็เท่ากับ0นะครับสมการย้ายข้างออกมาแล้วก็จะเหลือแค่เมก้า b d เท่ากับโอเมก้านะครับเมื่อได้สมการนี้เสร็จแล้วเราจะมาหาระยะเราจะมาหาความเร็วเชิงมุมของ b b b d นะครับเท่ากับ e c โอเมก้า b d นะครับเมื่อแทนค่าและย้ายสมการแล้วก็จะได้ b d d เท่ากับ 0.75 0.522 นะครับคือระยะตัวนี้นะครับ 0.522 โอเมก้านะครับเมื่อเราได้ความเร็วชั่วมุมของระยะ bดีนะครับเราจะมาพิจารณาตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้ายโดยการเขียนฟีเบอร์ดีนะครับนี่คือฟีวิตี้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับมุมเบต้าเท่ากับ60นะครับจุด A B D นี่คือจุดอ้างอิงที่แรง
ระทำของแขนของแขนทั้งสองข้างนะครับนี่คือแนวห้างยิงนะครับเราจะมาหา y 1นะครับแล้วก็แรงที่มากระทำในแขนทั้งสองข้างนะครับนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นนะครับอันที่สองเราจะไปเขียนฟิวเจอร์ที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือตำแหน่งที่สองนะครับมุมเบต้าเราจะเท่ากับ20องศานะครับจากโจทย์ที่ให้มานะครับเบต้าเท่ากับ20องศาจุดที่แรงจะทำนะครับแขนทั้งสองข้างคือระยะของ y 2นะครับเมื่อเราเขียนฟิวดี้เสร็จแล้วทั้งตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้ายนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาหาระยะของ y 1และ y 2ก่อนนะครับจากศูนย์นะครับ y 1เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วยระยะของคูณด้วยระยะของ l นะครับเท่ากับ 0.75 นะครับไซน์60นะครับคือมุมเบต้านะครับ60 y 1เมื่อเกิดเครื่องคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ค่าเท่ากับ 0.325 เมตรนะครับวะจากนั้นเราจะมาหา y 2นะครับ y 2เท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย 0.75 ไซน์20ครับคือมุมเบต้านี่ครับเมื่อเกิดกดเครื่องคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ค่าเท่ากับ 0.1283 เมตรนะครับจากนั้นเราจะมาหาค่าแรงนะครับที่มากระทําจุดที่มากระทําแขนทั้งสองข้างนะครับจากสูตรนะครับ v เท่ากับ m g นะครับแทนค่าลงในสมการนะครับก็จะได้6คูณด้วย9.81 ครับกดเครื่องคำนวณออกมาแล้วจะได้ค่าแรงเท่ากับ 58.86 นิวตันครับเมื่อได้ค่าทั้ง3ค่าแล้วจะมาแทนเขียนลงในฟรีบอดี้นะครับจะได้ y 1เท่ากับ 0.325 เมตร y 2เท่ากับ 0.1283 เมตรและแรงที่มากระทำแขนทั้งสองข้างคือ 58.86 นะครับนิวตัน 58.86
นิวตันจากนั้นเราจะมาหาความเร็วที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับคือ v1 เท่ากับ2 w y1 นะครับแทนค่าจะได้2คูณด้วย5 18.86คูณด้วย y1 คือ 0.325 v1 จะเมื่อกดเครื่องคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ค่าคือ 38.26 จูลนะครับที่ตำแหน่งเริ่มต้น t จะเท่ากับ0นะครับ t1 เท่ากับ0นะครับจากนั้นเราจะมาพิจารณาที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับการหาความเร็วของตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือ v2 เท่ากับ2 y2 แทนค่าจะได้2คูณด้วย58.86คูณด้วย y2 คือ 0.1283 กดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้ค่าเท่ากับ 15.1 จูลนะครับจากนั้นเราจะมาหา i นะครับเพื่อไปแทนค่าลงในสมการเพื่อจะหา t 2นะครับ i a b เท่ากับ i b d เท่ากับ1ส่วน2 m l กำลัง2นะครับเราจะไปแทนในสูตรนะครับก็จะได้1ส่วน2มวลเราคือ6กิโลกรัมนะครับคูณด้วย L คือ 0.75 เมตรกำลัง2นะครับแทนค่าแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่า I เท่ากับ 1.69 กิโลกรัมเมตรกำลัง2นะครับจากนั้นเราจะมาหา T2 นะครับ T2 เท่ากับ1ส่วน2 M B กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 I A B โอเมก้า A B กำลัง2นะครับบวกด้วย1ส่วน2 M V B D นะครับกำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 I B D โอเมก้า B D กำลัง2นะครับเมื่อเราได้สมการเสร็จแล้วเราจะมาแทนค่าลงในสมการนะครับจะได้1ส่วน2
m มวลเราคือ6กิโลกรัมนะครับ v ab คือ0.375พลัง2นะครับบวกด้วย1ส่วน2 i ab เราคือเราหาได้เมื่อกี้เราจะได้คูณด้วย 1.69 คูณด้วยโอเมก้า AB กำลัง2นะครับโอเมก้าเรายังหาไม่ได้เราจิตโอเมก้าไว้นะครับบวกด้วย1ส่วน2 m มวลเราคือ6กิโลกรัมV BD คือคูณด้วย 0.522 โอเมก้าพลัง2บวกด้วย1ส่วน2 I เราคือ IV BDเท่ากับ AB นะครับคือ 1.69 โอเมก้าพลัง2นะครับเมื่อเราแทนค่าเสร็จแล้วก็จะได้ค่าเท่ากับ 2.92 โอเมก้าพลัง2ครับจากนั้นเราจะมาหาโอเมก้านะครับความเร็วชั่วโมงนะครับจากสมการพลังงานถาวรนะครับคือ T 1บวก V 1เท่ากับ T 2บวก V 2นะครับแทนค่าลงในสมการก็จะได้ T 1เราเท่ากับ0บวกด้วย v 2 v 2เราคือ 38.26 เท่ากับ t 2เราหาเมื่อกี้เราได้ 2.92 โอเมก้าพลัง2บวกด้วย v 2คือ v 2เราคือ15.1 นะครับย้ายข้างหาโอเมก้านะครับโอเมก้ากำลัง2นะครับย้ายข้างหาโอเมก้าจะได้สแควร์รูท 38.26 ลบด้วย15.1 หารด้วย 2.92 นะครับกดครึ่งคำนวณออกมาก็จะได้โอเมก้าเท่ากับ 2.82 นะครับหน่วยคือเรเดียนเปอร์เซกนะครับเมื่อเราได้โอเมก้าเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาหาความเร็วที่จุด D นะครับจากสมการนะครับ v d เท่ากับวงเล็บ t c วงเล็บโอเมก้านะครับแทนค่าลงในสมการนะครับก็จะได้ระยะ d c คือ 0.513
3นะครับควรด้วยโอเมก้าคือ 2.82 กดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้ค่า 1.45 เมตรต่อวินาทีนะครับ